คลิปนี้นะครับแอดจะพามาย้อนความหลังกันสักหน่อยนะครับของพี่มาร์คคือของเรานั่นเองครับเพราะจากผลงานอัลบั้ม The Other Side ที่เพิ่งปล่อยออกมานั้นก็ต้องบอกว่าเพลงทั้งอัลบั้มของพี่เขาก็คือดีมากๆนะครับสามารถฟังได้แบบเพลินๆสบายๆเลยและก็ยังรวมถึงเพลงไตเติ้ลอย่างเพลง Far Away ที่ได้มีการถ่ายทำ MV เป็นเพลงไตเติ้ลสำหรับปล่อยอัลบั้มในครั้งนี้โดยสิ่งหนึ่งนะครับใน MV เพลง Far Away ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นรถเบนซ์สีฟ้าใช่ไหมครับซึ่งเป็นซีนถ่ายใต้สะพานสักแห่งหนึ่งเป็นบรรยากาศของพี่มาร์คกับแฟนสาวใน MV ที่ถ่ายทอดอารมณ์ใน2ช่วงเวลาทั้งตอนที่ยังรักกันดีกับตอนที่เสียเธอคนนั้นไปแล้วแต่ไฮไลท์เด็ดเลยจริงๆก็คือรถคันดังกล่าวที่ใช้ถ่ายใน MV เพลง Far Away นี้พี่มาร์คเคยใช้ถ่าย MV มาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับและพี่เขาก็จำรถคันนั้นได้ด้วยโดยครั้งนั้นพี่มาร์คเขาได้เข้าฉากกับรถคันดังกล่าวก็คือเพลง I Won't Let You Go จาก God Seven นั่นเองครับโดยเพลงดังกล่าวนี้ถูกปล่อยลง YouTube ไปตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2018นับรวมๆถึงตอนนี้ก็ร่วม3ปีเกือบจะ4ปีได้แล้วครับโดยฉากที่มีการใช้รถเบนซ์รุ่นดังกล่าวนี้จะเป็นฉากที่พี่มาร์คและก็น้องแบมแบมเข้าฉากร่วมกันครับบนลานจอดรถชั้นดาดฟ้าตึกและพี่มาร์คก็ขับรถวนรอบๆตัวน้องแบมแบมแล้วก็มีฉากที่ได้ขึ้นไปนั่งบนรถด้วยทางเจ้าของรถเขาก็เลยได้มาโพสต์ภาพที่ถ่ายรูปคู่กับพี่มาร์คพร้อมทั้งได้บรรยายความรู้สึกที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับพี่มาร์คนะครับไว้ว่าฉันมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลง Far Away กับรถเบนซ์มาร์คและฉันเราเคยเจอกันครั้งล่าสุดคือตอนถ่าย MV เพลง I Won't Let You Go จาก God Seven มาร์คจำฉากขับรถเบนซ์คันนี้ได้มาร์คบอกเสียดายมากที่ไม่ได้ขอถ่ายรูปด้วยกันในตอนนั้นครั้งนี้เลยไม่พลาดที่จะขอถ่ายรูปด้วยเพลงใหม่ว่าดีแต่ความอัธยาศัยดีของเขาดีกว่ามาร์คหน้าเล็กตัวจริงดูดีขึ้นมากๆชื่นชมมาร์คมากๆเขาจำเจ้าลูกชายรถเบนซ์ของฉันได้และนั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกดีมากขอบคุณมาร์คที่ได้สร้างความทรงจำดีๆให้กับฉันประทับใจแบบสุดๆเลยนะครับเพราะหนุ่มๆก็เซเว่นทั้ง7คนเนี่ยเวลาที่ได้ร่วมงานกับใครด้วยแล้วเนี่ยฟีดแบคหรือเสียงตอบรับกลับมาจะมีแต่แง่บวกทั้งนั้นเลยครับและเรื่องหลักๆก็คือความน่ารักความเป็นกันเองความอัธยาศัยดีจากตัวหนุ่มๆทั้ง7คนไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนรักพวกเขาได้มากมายขนาดนี้และยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตจากบุคคลที่ได้ร่วมงานกับพี่มาร์คนะครับกับรถเบนซ์รุ่นดังกล่าวที่พี่มาร์คได้เคยขับมาแล้วนะครับใน MV เพลง I Won't Let You Go มาครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งในผลงานเพลงเดี่ยวของเขากับเพลง Far Away หลังจากที่ฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกันปั่นวิวให้กับพี่มาร์คแล้วก็รวมถึงเพลง I Won't Let You Go กันด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงทั้ง2เพลงนี้แอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายด้านล่างอีกทีนึงนะครับสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ